ข่าวดูนิ่นึทุกคนอึ้งเลยนะครับเจ้าภาพคนนี้จ้างอุงอิง3ปีซ้อนครับล่าสุดก็ทุกคนทางด้านพี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดาครับก็ได้มีการออกมาเปิดเผยครับทุกคนว่าเจ้าภาพท่านนี้เนี่ย นั่นก็คือพ่อเอกแม่หน่อยแล้วก็น้องอ,งอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับซึ่งจะว่าจ้างหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงและจ้างน้องอุงอิงเพชรบ้านแพง3ปีซ้อนใส่งานบุญกระถินนั่นเองโอ้โหอุ้มอิมคาดว่านะมีโอกาสครับที่น้องอุงอิงแล้วก็พ่อเอกแม่หน่อยเ,เนี่ยจะได้จ้างต่อไปเรื่อยๆนั่นเองครับล่าสุดก็ทุกคนมีการเปิดเผยคิวง,งานออกมานะครับซึ่งพี่นิกกี้เนี่ยได้มีการโพสต์ออกมาบอกว่าสุดยอดจ้าเจ้าภาพว่าจ้าง ้ง3ปีซ้อนไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับครอบครัวน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนั่นเองกับงานบุญกระถินที่บ้านนองคูตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับเจอกันวันที่30ตุลาคม2568นี้นะครับี้ทุกคนก็อุงอิงนะครับพ่อเอกแม่หน่อยเนี่ยก็ได้มีการ จองคิวเป็นที่เรียบร้อยคือจองคิวตัวเองนะครับจองคิวลูกสาวตัวเองนะสุดยอดมากๆเลยนะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้นะครับบุ้มอิมข่าวกระแสก็ได้มีโอกาสไปสัมผัสนะครับบรรยากาศนะทุกคนงานบุญกระถินงานบุญใหญ่ของน้องอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงมาเรียกได้ว่าโอ้โหนะครับคนแบบมากหน้าหลายตามากๆและที่สําคัญคือมาจากทั่วทุกสารทิศครับสำหรับ fc แฟนคลับของน้องอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงครับทุกคนเมื่อวานนี้ใครๆก็อยากมาร่วมทําบุญนะครับคนเนี่ย สุดลูกหูลูกตากันแบบสุดๆเลยนะครับอย่างที่บอกกับทุกคนเมื่อวานนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านเจ้าอาวาสหรือว่าหลวงลุงนะครับที่ได้มีการเผยว่า จัดงานกระถินหรือว่าจัดสแตนดี้ขึ้นมาต่างๆครับทุกคนเพื่อนน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงโดยเฉพาะเลยองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์รักนะครับที่เมื่อก่อนครับทุกคนน้องเคยร้องเพลงในวัดด้วยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมครับที่ fc แฟนคลับเนี่ยทราบการนี่คือครั้งแรกและอุ้มอิ่มข่าวกระแสเป็นช่องแรกนะครับที่พระอาจารย์ครับท่านได้มีการเผยกับบุมอิ่มครับและทุกคนน้ําตาไหลกันไปตามๆกันเลยใช่ไหมครับไม่คิดว่าองค์อิงเพชรบ้านแพง จะเคยร้องเพลงแล้วก็ใส่ผ้าถุงร้องเพลงในวัดวัดนี้ด้วยเป็นวัดบ้านหนองคูนะครับโอ้โหทุกคนเราได้ทราบประวัติแล้วได้ดูเรื่องราวอาดีตของน้องแล้วเชื่อว่าหลายคนร้องไห้กันเป็นตามๆกันนะครับสำหรับเรื่องนี้ครับทุกคนน้องก,ก็ถือว่าเป็นงานบุญที่นะครับทุกคนเอฟซีแฟนคลับทั่วโลกเนี่ยได้มารวมมาโฮมมาต้มกันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนเมื่อวานนี้นะครับคุณอิ่มเนี่ยมีโอกาสได้ถามคนในงานนะโอ้โหทุกคนครับ พอพ่อแม,ม่ fc แฟนคลับเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับเดินทางมาจากสมุทรปราการสมุทรสาครมาทุกจังหวัดจริงๆครับนครราชสีมานะครับทีมอิมขับกระแสได้มีการสัมภาษณ์กับทุกคนปังมากจริงๆครับเมื่อวานนี้นะครับอุอ๋อิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็ได้รับรางวัลด้วยเป็นรางวัลเยาวชนดีเด่นเยาวชนที่ทําดีปฏิบัติตัวเองดีเนี่ย ต่อสังคมนั่นเองสําหรับเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นความภูมิใจของพ่อโจนะอุ้มอิ่มเนี่ยได้มีโอกาสถ่ายเนาะแอบถ่ายพ่อโจแล้วก็อุ้งอิงกับคนตอนที่เขารับรางวัลนะครับตอนที่ลูกสาวรับรางวัลพ่อโจก็แบบโอ้โหยิ้มยิ้มอกยิ้มยิ้มใหญ่เลยดีอกดีใจใหญ่เลยครับทุกคนที่ลูกสาวเนี่ยสร้างชื่อเสียงครับให้กับชาวจังหวัดศรีสะเกดนะครับทุกคนรวมถึงพ่อนนที่ได้มีการมาถ่ายอุ้มอิ่มด้วยนะเมื่อวานนี้บอกว่าพิมอิ่มยิ้มป้อยป้อยเลยยิ้มป้อยป้อยเลยใช่ไหม ก็รู้สึกภูมิใจในตัวน้องนะครับทุกคนสําหรับอุอ้มอิมเนาะได้ติดตามเรื่องราวน้องมาตลอดครับทุกคนและเมื่อวานนี้เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างได้มารวบรวมเอาไว้ที่วัดวัดนี้แล้วครับทุกคนทางวัดเนี่ยขึ้นจอ LED นะครับแล้วก็มีการาพูดถึงเรื่องราวในอดีตย้อนวันวานของน้องอิมอเพชรบ้านแพงครับกับเด็กผู้หญิงที่เคยร้องเพลงตามตลาดนัดรวมถึงพ่อไก่ด้วยเมื่อวานนี้พ่อไก่ก็ได้มีการมา,าเปิดหมวกนะครับทุกคนร้องเพลง โอ้โหต้องบอกว่าแฟนๆก็คือร่วมทําบุญกับพ่อไก่เยอะมากๆเลยทีเดียวครับทุกคนเนาะแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าพ่อไก่เป็นอีกคนหนึ่งเลยครับที่มีพระคุณต่อน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับเมื่อวานนี้วินาทีอุงอิงเพชรบ้านแพงเจอพ่อไก่นะทุกคนก็น่ารักอบอุ่นมากๆเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะทุกคนสําหรับเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าอุงอิงพ่อโจเนี่ยเป็นพ่อลูกคู่บุญกันครับทุกคนก็เลยอ่า ได้มีการมาแบบเสริมบาร,รมีกันครับทำให้อุ๋งอิงเนี่ยว่าจ้างหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแผงครับทุกคน3ปีซ้อนทุกคนคิดแหละครับว่า3ปีซ้อนอุ้มเชื่อว่านะไม่แน่อาจจะโอ้โหดูนหละยาวไปเลยครับทุกคนนะเพราะว่างานบุญกระถินเนี่ยอง๋งอิงครับทุกคนก็คืออุ๋ม่มคิดว่าน่าจะจัดขึ้นทุกปีทุกปีจริงๆครับเพราะว่าถือว่าเป็นงานบุญประจําจังหวัดได้เลยนะคือคนเยอะมากแล้วบรรยากาศภายในวัดคือแบบโอ้โหจัดใหญ่จริงๆครับทุกคนนะแล้วก็พ่อเอกแม่หน่อยเนี่ยเป็นเจ้าภาพเมื่อวานนี้แล้วก็พ เอกเนี่ยสวมชุดเพชร ขึ้นเวทีด้วยเมื่อวานนี้ก็คือเซอร์ไพรส์เอฟซแฟนคลับทุกคนนั่นเองครับเนาะสุดยอดมากๆเลยครับทุกคนเมื่อวานนี้เราจะเห็นแม่หน่อยนะครับขึ้นไปบนเวทีแล้วก็น้องอิงนะครับแล้วก็พ่อเอกเนี่ยก็คือไม่ได้ขึ้นไปพ่อเอกเนี่ยแต่งชุดเพชรอยู่นั่นเองสำหรับเมื่อวานนี้ครับทุกคนก็นะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เอฟซแฟนคลับในกลุ่มปิดแบบสุดๆนะครับและรวมถึงทุกคนชอบกันใช่ไหมวิมวันนี้เห็นมีคนมาคอมเมนต์เยอะมากว่าชอบสคริปต์ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมื่อวานนี้มากๆเลยเพราะว่าบอ เป็นคนจัดสคริปต์เองคือกระชับมากนะครับกระชับแบบสุดๆเลยนะครับทุกคนแล้วแล้วก็เราจะได้เห็นว่ามันไม่อ่อมนะสำหรับสำหรับเมื่อวานนี้ครับทุกคนก็ถือได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแดนเซอร์ต่างๆนะและช่วงที่อุงอิงเพชรแพ็กออกมาแล้วก็ร้องเพลงน้ําตาอีลาน้อยคืออุงอิงขึ้นมาคือโอ้โหทุกคนพากันกรี๊ดกันท,ทั้งหน้าเวทีเลยทีเดียวนะครับทุกคนแล้วก็อุงอิงมีการเปลี่ยนชุดด้วย2ชุดด้วยกันสําหรับเมื่อวานนี้ มากนะครับก็ขอให้ปังๆแบบนี้ตลอดไปแล้วก็เมือม่อเช้านี้นะครับเราจะได้เห็นบรรยากาศกับทุกคนที่น้องเนี่ยแห่งานกระถินนะครับต้องบอกว่ามีรถแห่ด้วยและอุ้งอิงก็ขึ้นบนรถแห่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่ น่ารักอบอุ่นมากๆและรถแห่คันนี้น้องก็เคยขึ้นไปรับจ้างเนาะเรียกได้ว่ารับจ้างแล้วกันครับทุกคนที่ที่บนรถแห่คันนี้น้องก็เลยไม่ลืมครับที่จะว่าจ้างรถแห่คันนี้ครับทุกคนมาร่วมงานบุญของตัวเองนั่นเองครับน้องก็ถือว่าปังมากๆแล้วก็พี่ๆในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็พากันโอ้ร่วมทําบุญกันเยอะแยะมากมายแล้วก็เต้นกันกระจุยกระจายเลยนะครับสําหรับเมื่อเช้านี้นะครับหลายคนก็คงจะได้เห็นบรรยากาศไปแล้วนะครับอ่ะโอ้โหทุกคนเปิดเผยเจ้าภาพ นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับนั่นก็คือน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงของเรานั่นเองครับว่าจ้างหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันนะครับทุกคนวันนี้ก็ขึ้นหัวข้อตกใจนิดนึงนะเจ้าภาพคนนี้ว่าจ้างอุงอิงเพชรบ้านแพง3ปีซ้อนนี้แล้วก็ตอนนี้คิวงานยาวไปถึงปี73แล้วนะสำหรับงานลอยกระทงใช่ไหมครับทุกคนเจ้าภาพเนี่ยว,ว่าจ้างโดยแบบ ทำสัญญาเลยทีเดียวครับทุกคนนะและเมื่อคืนนี้คนแบบโอ้โหสุดลูกหูลูกตาจริงๆนะครับแฟนๆแ,แบบนะแฟนๆองค์อิงแล้วก็เอฟซแฟนขับน้องเนี่ยมากันเยอะมากๆจริงๆครับเนาะต่างนั่งดูกันเป็นระเบียบนะพี่คนแล้วก็องค์อิงคือความภูมิใจของคนบ้านหนองคูจริงๆเมื่อวานนี้อุ้มอิ่มเนี่ยได้มีโอกาสไปดูทุกคนแล้วน้องคือความภูมิใจจริงๆนะครับ โอ้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยรักน้องแล้วก็ชื่นชมน้องมากๆครับนะแล้วก็เมื่อวานนี้อุ้มไมีโอกาสไปถ่ายบ้านคู่บ้านกับน้องนะรูปบ้านน้องทุกคนมากดไลค์เยอะมากเลยก็เป็น วิวหลักล้านจริงๆนะครับที่บ้านซูเปอร์สตาร์น้อยอย่างน้องอุ๋งอิง,อง,องเพชรบ้านแพงนะครับ FC ก็คือทั่วโลกกันจริงๆนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ปีหน้านะครับอย่าพลาดนะใครที่พลาดไม่ได้มาร่วมงานบุญกระถินนุ่งอ,งอิงนะครับเจอกันปีหน้าวันที่30ตุลาคม68นะครับ